รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานอย่างนี้ครับผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งแต่ละเพลงที่เลือกมาก็เป็นเพลงที่เราชอบและประทับใจอยู่แล้วค่ะค่ะโอ้เราเห็นนี่น้องๆหนูๆตัวเล็กๆเก่งมากเลยครับใช่แล้วใครสอนเนี่ยก็เราเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองนอกจากจะเป็นผู้บริหารแล้วยังจะเป็นครูด้วยค่ะแล้วก็มีคุณครูท่านอื่นอีกหลายท่านคือไม่คิดจะจ้างคนอื่นบ้างเหรอครับจ้างเขาไม่ว่าหลายไม่ด้วยหลายไม่ใช่ค่ะที่มีคุณครูหลายท่านค่ะที่โรงเรียนของเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มากันแค่นี้เพราะว่าบางท่านก็ติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพด้วยค่ะใช่ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆที่เขาได้ดูรายการผมอยู่เนี่ยนะครับรายการแค่ทองวันพัวอยู่เนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมอยากจะบอกว่ายังไงบ้างครับอ๋ออยากให้ติดตามการแสดงของไอดีโอค่ะหรือว่าไปดูกันที่พารากอนฮอลล์ก็ได้นะคะวันที่18พฤษภาคมเราจะไปแสดงกันค่ะก็มาดูที่ Facebook ของ IDO ก็ได้นะคะเพราะว่าจะติดตามข่าวสารอะไรจะได้เข้ามาพบปะพูดคุยกัน Facebook อะไรครับ IDO ค่ะ IDEO ค่ะ facebook.com/IDO เลยใช่ IDO Performing Art ชื่อมันจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าถ้าพิมพ์ IDO จำได้ได้ได้เดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงล่างนี้ครับไอคนทำเหนื่อยครับใช่แล้วชอบมากครับเพราะว่าทำให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกที่แบบเขาเรียกว่าแนวบวกอย่างผมนี่เรียนได้ไหมครับเรียนได้ค่ะน่าจะเป็นตันเล่กันเลยทีเดียวโอ้โหนะคะก็ไปเรียนบัลเล่เลยค่ะจะได้แบบว่าโดดเด่นเป็นสง่าเป็นครั้งแรกที่วัยนี้แล้วไปเรียนบัลเล่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนค่ะเริ่มมาแรกๆนี่เริ่มดีนะแหมใช่ค่ะไม่เป็นไรเรียนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับไอดีโอแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยครับเราเจอครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแสงสว่างในการแสดงครั้งนี้น้องครับมาได้ร่วมในงานนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็สนุกค่ะเหรอครับตื่นเต้นอยู่ใกล้น้องแล้ววันนี้มาทำอะไรบ้างครับมาเต้นบัลเล่ค่ะเล่นบัลเล่ก็คือเรียนที่ IDO ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นครับเรียนยากไหมก็ช่วงแรกๆก็จะยากค่ะแต่พอเรียนเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนได้ฝึกฝนค่ะมันยากตรงไหนไหมบัลเล่เนี่ยบัลเล่มันเหมือนก็เหมือนร่างกายเราจะต้องยืดหยุ่นได้ค่ะมันจะเรื่องของพี่ยืดหยุ่นได้ไหมยืดหยุ่นมากเลยอ่ะเพราะร่างกายต้องยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาในงานนี้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับเป็นพิเศษนะคะหมายถึงที่มาในงานดนตรีในวังเนี่ยครับก็รู้สึกดีค่ะเพราะมันเป็นงานเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะใช่ใช่ก็รู้สึกได้เฉลิมพระเกียรติในหลวงค่ะรู้สึกภูมิใจเนาะภูมิใจโอเคเดี๋ยวไปสมัครแน่ไอดีโอถ้ามีนักเรียนสวยๆอย่างนี้นะไปแน่นอนเชิญค่ะนะแล้วเรียนบัลเล่ได้เพราะหมุนได้ไงเอาพุงเนี่ยลงหมุนหมุนโชว์ดิเฮ้ยโชว์น้องเขาหน่อยเอาหน้าหลุดโลกโชว์หน่อยโชว์หน่อยให้ในวังเลยไม่ใช่ปั่นจิ้งหรีดละกันมันเดี๋ยวนะสอนหมุนนะสอนหมุนเขาต้องทำไงก็เริ่มจากตรงกลางขาแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็หมุนแล้วต้องอย่างนี้ป่ะต้องเยอะเยอะป่ะเราพี่ก็หมุนหลายรอบนี่เอาไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่แล้วที่ก็หมุนหลายรอบนี่เขาทำไงกันก็คือถ้าเกิดจะหมุนได้เนี่ยมันต้องโฟตัวค่ะเหมือนตัวเรามีคนดึงจากข้างบนตัวเราจะเป็นเส้นตรงลองสักสามรอบอ่ะโหพี่ไม่ไหวถึงยาด้วยกูจะหมุนแค่สองรอบเลยนะเนี่ยสองรอบมือแล้วอ่ะไม่รู้ว่าแก่หรือว่าอะไรมันต้องมีโฟกัสไงเราต้องนิ่งต้องยังไงต้องมองอะไรมันต้องมองที่เดียวเหมือนเวลาเราหมุนอะเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเหมือนมองที่เดียวก็คือเราพยายามมองข้างหน้าไปนี่ป่ะก็คือเราเอ้าแล้วเวลาเราหันไปแล้วมันไม่ได้มองอะทำไงก็ต้องสะบัดหน้าเร็วอ๋อเหรอน้องชื่ออะไรครับชื่อแนทค่ะน้องแนทแล้วเราก็อยู่กับน้องอะไรครับเซียงเซียงค่ะน้องเซียงเซียงเป็นอะไรกับเซียงเพียงอิ้วเปล่าเปล่าค่ะไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้ร้องเพลงพร้อมมากเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไอดีโอค่ะเป็นไงล่ะเรียนไอดีโอและอนาคตดีงี้ทุกคนเลย
ว่าสมัครแล้วสมัครแล้วแต่ยังไม่จ่ายตังค์ไม่รู้เขาให้เรียนหรือเปล่าเออเป็นไงวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาในงานนี้ครับก็รู้สึกดีใจค่ะรู้ไหมงานนี้เขาทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อถวายแด่ในหลวงค่ะถวายแด่ในหลวงโอ้โหเด็กยังรู้เลยปราบปลื้มจริงๆยังไงขยันเรียนนะพี่เอาใจช่วยค่ะเดี๋ยวจะคอยดูมีเล่นละครด้วยใช่ไหมค่ะละครเรื่องอะไรครับสี่แผ่นดินค่ะจะจบไปแล้วค่ะอ้าวแล้วไปดูไงอ่ะYouTube ไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่มีหนูนะทำไมอ่ะเพราะไม่รู้เพราะเขาจะลง YouTube อ๋อแล้วเดี๋ยวจะมีเล่นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องรอละครเพลงแสงเทียนนะคะละครเพลงแสงเทียนที่ไหนที่เดิมไหมที่น่าจะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะจะไม่รู้กันติดตามคุณจิก็ได้ค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นก็สู้ๆถ้าหากว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวข่าวสารของน้องเสียงเสียงใช่ไหมเสียงหรือหลายๆน้องหลายๆคนหรือว่าอยากจะเรียนยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปใน Facebook IDO เขาเนาะค่ะนี่แล้วก็โอ้โหโคตรเข่าธนูปักเข่าไม่เป็น